สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.ออกแถลงการกรณีพิพาทระหว่างแนวเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมากับแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยสปก.ยืนยันว่าที่ดินในบริเวณพิพาทเป็นที่ดินที่สปก.เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เพื่อใช้ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามมาตรา26วงเล็บ3และมาตรา36ทวิแห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพ.ศ. 2518และพระราชกฤษฎีกากำหนดที่ดินในท้องที่อำเภอสีคิ้วอำเภอสูงเนินและอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินพ.ศ. 2534ซึ่งกรมแผนที่ทหารได้ตรวจสอบข้อมูลไฟบุ๊กซึ่งเป็นการบันทึกการรังวัดขอบเขตของกรมอุทยานเองตามมาตรฐานแผนที่และการรังวัดสากลแล้วยืนยันพื้นที่ข้อพิพาทไม่ได้อยู่ในเขตอุทยานแต่ประการใดที่ดินในบริเวณพิพาทดังกล่าวนั้นสปก.ได้รับมาจากการนำที่ดินที่จำแนกออกจากป่าเขาใหญ่เฉพาะพื้นที่ที่อยู่นอกเขตอุทยานแห่งชาติและเขตป่าสงวนเนื้อที่ประมาณ 33,896 ไร่ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติในวันที่3มีนาคม2530มอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับไปดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามข้อเสนอของคณะกรรมการพัฒนาที่ดินครั้งที่6/2527เมื่อวันที่26ธันวาคม2527ที่มีกรมป่าไม้ผู้รับผิดชอบงานอุทยานแห่งชาติในขณะนั้นและสปก.ร่วมเป็นกรรมการซึ่งได้สำรวจเป็นที่ยุติแล้วว่าพื้นที่ที่ส่งมอบให้สปก.ข้างต้นมีสภาพการใช้ประโยชน์โดยการประกอบเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่กว่า 86.25% สปก.จึงมีอำนาจหน้าที่นำที่ดินเนื้อที่ประมาณ 33,896 ไร่ที่ได้รับมอบมาข้างต้นมาจัดให้แก่เกษตรกรตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพ.ศ. 2518โดยไม่มีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการทับซ้อนของแผนที่แสดงแนวเขตในบริเวณพื้นที่พิพาทระหว่างสปก.กับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแต่ประการใดในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีนโยบายให้ปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐตามโครงการ One Map เพื่อให้ที่ดินที่สปก.ได้รับมาในบริเวณพิพาทไปอยู่ในแนวเขตอุทยานแห่งชาตินั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการปรับปรุงกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติและช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้สุจริตที่เสียสิทธิ์ตามกฎหมายต่อไปสำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นสปก.ยังคงยึดมั่นในหลักการว่าหากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีเจ้าหน้าที่ของสปก.ได้รังวัดจัดที่ดินในพื้นที่ที่ยังมีสภาพป่าย่อมเป็นกรณีที่ไม่ชอบด้วยระเบียบและข้อตกลงอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งกรณีดังกล่าวนี้สปก.ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหากพบว่าเจ้าหน้าที่ของสปก.กระทำความผิดหรือมีการจัดที่ดินโดยฝ่าฝืนเจตนารมณ์แห่งกฎหมายหรือกระทำการที่ไม่ถูกต้องอันก่อให้เกิดความเสียหายกับการดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสปก.จะดำเนินการตามกฎหมายทั้งทางวินัยทางแพ่งและทางอาญากับผู้เกี่ยวข้องให้ถึงที่สุดและในทางกลับกันหากตรวจสอบแล้วพบว่าสปก.ได้ดำเนินการจัดที่ดินที่ชอบด้วยระเบียบและกฎหมายก็เป็นกรณีสมควรที่เกษตรกรจะต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ตามกฎหมายและมีความชอบธรรมในการถือครองที่ดินของสปก.ต่อไปโดยไม่ควรที่จะมีหน่วยงานใดก็ตามรบกวนหรือรอนสิทธิ์ของประชาชนเหล่านี้